แล้วครับวันนี้ก็หัวบอลทูซ่าซ่าทีวีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนจัดเด็กโปรไฟล์อัลเฟรดซิกเกอร์อัลเฟรดเอ็กซิฟจีนะครับผสมจีเข้าไปด้วยนะครับผมก่อนนะครับก็จะเพิ่งเกียร์สี่เป็นหลักเลยนะครับผมตัวแรกตัวเริ่มที่จะใส่ครับซินพอร์เซจอูรุลอนก็คือผู้ส่งสารอูรุลอนนะครับผมก็สกิลครับคัตเตอร์บาร์ส1ครับถ้าแวนการ์ดติดเอาเฟสนะครับคอเกรด2หรือต่ำกว่าครับมาคอได้นะครับผมซึ่งถ้าผมจะคอผมก็จะคอตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกการ์ดไอตัวนี้ครับสกิลเกรด1นะครับเกรด1เดี๋ยวเอาออกไปก่อนมองไม่เห็นเลือกการ์ดเมื่ออยู่ช่องเลกะถ้าอยู่ช่องเลกะนะครับอยู่ช่วงกัดสเต็ปนะครับเอาตัวนี้เข้าสู่ช่อง G โซนครับเอ้ย G กาดนะครับผมกาดช่องการ์เดียนเซอร์เคิลนะครับช่องการ์เดียนเซอร์เคิลนะครับทีการ์ดหนึ่งใบตัวนี้จะบวกหมื่นถ้ากล่าวว่ากาดถ้ากล่าวว่ากาดหมื่นห้าครับผมถือว่าเป็นตัวที่กาดดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เกตศูนย์นะครับก็กิแปรดอ4ฮิว4ครับดอใส่มาเก่านะครับผมหรือใส่ดอธรรมดาก็ได้ไม่เครียดครับไม่เคร่งครับเพราะว่าเราปั๊มพลังแรงอยู่แล้วนะครับผมเกรด1ก็ใส่14ใบครับผมจะเพิ่มเกรด2เป็น11ใบครับผมก็ใส่ตัวนี้ครับที่บอกไปแล้วฮูดีบัสนะครับผมแล้วก็ใส่ฮูดีไนท์การ์เดียนนะครับ PG ครับไอแดมแล้วก็ลิตเติ้ลเซจมารอนมาปาดน้อยมารอนแล้วก็ซอสแมทออฟไวท์ยูนอสตัวนี้เป็นตัวเพิ่มพลังได้ดีมากตัวต่อบูที่เก่งมากๆครับแล้วก็จะใส่14ใบนะครับทำไมถึงใส่มารอนมารอนเอาไว้ดิ้นคู่กับตัวนี้ครับปึ๊บนะฮะโอเคจากนั้นก็เกรด2เกรด2ใส่11ใบนะครับใส่บัตเตอร์เบสซิเกอร์ครับก็เพราะเป็นคู่เมทของออฟเฟซนะครับผมแล้วก็Night of Twin Sword นะครับผมก็เป็นอะไรวะ Night of Twin Sword ก็สกิลครับเมื่อสกิลบัสเบนครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดบัส1ครับถ้าแวนติดซิกเกอร์ที่ทายเกต2ครับแวนเราต้องติดซิกเกอร์แน่นอนครับผมแน่แต่ช่วงเกต3กับเกต2นี่แหละเพราะเกต2เราตัวยืนหมื่นเป็นวอร์ลอร์ดไงติดซิกเกอร์นะครับผมNight of Twin Sword สกิลครับบาร์ส1ครับไม่อยู่ในถูกบูสต์จีเบรก1เจเนเรชั่นเบรกนะครับผมเลือกเกรด2มาคอครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้แต่ไม่ใช่นะไอออฟทวินซอร์สนะครับไม่งั้นมันจะโกงเกินไปครับมันตีเรื่อยๆเลยแล้วตัวยืน13ใบครับเอนโดเวสติกเกอร์วอร์ดนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเกรด3ครับผมเกรด3ก็ไลท์ออริจินสติกเกอร์ออฟเฟคเอ็กซ์เซฟหรือว่าต้นกำเนิดแห่งแสงอะไรไม่รู้นะครับอัลเฟดเอสซิฟนะครับผมกราฟก็สกิลครับสกิลอย่างแรกคือพิเกียนครับสกิลเอาซีไบในดรอปครับเอาข้อเด็กแล้วก็เสิร์ชบัสเตอร์เบสซิเกอร์หรือบัสเตอร์เบสธรรมดามาริเจียนนะครับผมซึ่งหวนใส่บัสเบสซิเกอร์ไปนะครับผมสกิลอย่างที่2ครับเมื่อยูนิตนี้ริเจียนอยู่นะครับผมบวก 1,000 ดันเป็นวันติเกอร์และเท่ามีเรียกาด5ใบหรือมากกว่าบุกขี้หนึ่งนะครับผมเก่งมากนะไม่ต้องซิเกอร์ไม่ต้องมี5ใบก็ได้ครับขอแค่มีเรียกาด5ใบพอนะครับผมแฟนก็ตี 2-1 อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารีเจียนคู่มันเป็นเบสซิเกอร์มันก็ตี 2-1 อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มเรียแล้วนะครับสกิลอย่างที่3ครับบาส2ตีซิเกอร์นะครับขอซิเกอร์ลงมาสกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับมันเปลืองบาร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จากนั้นก็ใส่ Knight of Night King of Night Easer ครับสกิลของมันก็คือบาร์2นะครับเลือกนิด1ใบที่ติดชื่อออฟเฟตมาไลท์นะครับตอนนั้นบวก 5,000 นะครับในช่วงเมนเฟสนะก็ถ้าจะเปลี่ยนฐานนั่นเองนะเปลี่ยนฐานเป็นออฟเฟนนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยต้องใช้ออฟเฟนช่วยนะครับผมอย่างเช่นตัวอะไรวะเดี๋ยวตัวนี้ครับเกรด1ครับ
แวนต้องติดออฟเฟตด้วยถึงจะบวก 5,000 ครับอูรุลอมด้วยครับถ้าจะคอก็ต้องแวนติดชื่อออฟเฟตครับนะก็เป็นตัวที่เปลี่ยนฐานได้ดีเลยแต่บาสจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็เก่งนะครับผมจากนั้นก็สกิลครับมันตีกว่า 2,000 ธรรมดานะครับผมมันอยู่เกรด4มันดีกว่านะครับใส่นี่ครับWhere is secret night garbage นะผมเดี๋ยว 15-16 ตุลาคมนี้ครับก็จะมีทีดีของรอยัลกับกีคอนิเคิลออกแล้วนะครับของภาษาไทยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจียูนิตที่อยู่ในกล่องรอยัลพาราดีนนะครับผมใส่2ใบครับผมใส่Driven Skate Dragon Senbo Dragon นะครับตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยครับหงายอะไรก็ได้หงายตัวเองดีกว่าหงายตัวเองครับก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเออปิดเกมหรือว่าใช้กลางเกมนะครับผมก็ใช้กลางๆเกมบวก 3,000 ตามจำนวนเรียกาดนะครับผมเรียกาด5ใบบวก 15,000 ครับแล้วก็ถ้าตีโซนหงายอยู่จะบวก2 ขีดเลยเยี่ยมไปเลยนะครับนี่ก็ใช้จีกาดครับผมจีกาดใช้4ใบครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับถามว่าทำไมไม่ใส่เซนโบ4นะครับผมถ้าใส่เซนโบ4มันจะเล่นยากครับผมนี่ครับเพราะว่าเราจะอาจจะจุไม่จั่วได้ฮิวเชจี้กาดนะครับต้องมีจีโซน2ใบไงเพราะว่าเด็กผมเนี่ยต้องจีโซน2ใบจีโซน3ใบนั้นเลยใส่การละหลดไว้นะครับไปเริ่มเกมตัวเริ่มเกมเลยเนี่ยจากนั้นจะใส่สกิร์ตโซวิงไดเวนไนท์อัลตมายนะครับสกิลครับเลือกเจ้าตัวเนี้ยเจ้าโซวิอัลตมายเนี่ยนะครับหงายครับผมเมื่ออยู่ในเข้าสู่ช่องแวนกาทำถ้าทำตามค่าคอร์สนะครับผมยูนิตทั้งหมดแถวหน้าของคุณบวก 3,000 นะครับแล้วถ้าจีโซ2ใบหรือมากกว่าคอเกต2ตอนนั้นบวก 5,000 นะครับผมใช้ชอบใช้ตัวนี้มากเลยครับมันบวกพลังนี่เฟี้ยวมากนะครับถ้าใครดูคลิปของผมแล้วนะครับมันจะบวกพลังเก่งมากนะครับเฮ้ยเหนื่อยนะครับโอเคยูสลีอินชาดากอนโฮลีสแควร์ดากอนก็เป็นสายออฟเฟอร์เลยนะครับเก่งครับที่เหลือมันก็คืองายตัวมันเองนะครับผมตัวนี้แหละถ้าแวนติดออฟเฟอร์นะครับอันล็อกทุกการ์ดนะครับคือแบบฮะคืออันล็อกทุกใบเลยครับผมเจอลิงก์ไม่ห่วงครับไม่กล้าหลุดเดียวครับไม่ห่วงครับอันล็อกทุกใบไงเป็นไงอันล็อกทุกใบครับลิงกากครับลิงกากเลยครับมีตัวนี้ลิงกากครับโอเคใส่สี่ใบแน่นอนครับสกิลครับหงายแล้วก็อันล็อกใช่ไหมไม่ใช่แค่ล็อกนะบวก 2,000 เรียกาทุกตัวครับเรียกาทุกตัวบวก 2,000 ครับยังไม่จบอีกถ้าเรียกาทุกตัวบวก 2,000 อีกอ่ะตัวเองครับถ้าจีเบก3จีเบก3นะแล้วก็จะบวก 3,000 ตามจำนวนเรียกาครับฮะพูดใหม่นะ 3,000 ตามจำนวนเรียกาครับบวกแวนได้บวกเรียได้อีกเก่งไปไหนครับเก่งสุดๆครับเฮียนี่ขอ 15,000 นะครับผมฟินเลยนะครับ16,000แต่ขั้นไม่ครับต้องเล่นอย่างงี้ครับมันต้องเล่นกับมารอนนะครับมารอนตัว 8,000 น่ะนะฮะก็จีกา4ใบครับเมื่อเข้าช่องจีกาครับถ้าเรามีเกรด2 1ใบหรือมากกว่าครับจะบวก 5,000 นะครับผมก็โอเคครับเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมโอเคครับวิธีเล่นนะครับก็นะเขาเริ่มเทือนแรกก็รอไปครับรอไปปึ๊บไล่ครับไล่ครับโอเคก็จบเทือนครับเทือนแรกนี่ก็ถ้าเราเทือนแรกไม่เสียดายครับไม่ได้สไตล์ก่อนไม่เป็นไรครับแล้วก็ทำเบสเช็คไปอันนี้ดอริเกอร์บวก 5,000 จั่วนะครับผมสแตนด์แอนด์รอครับผมก็ถ้าเรามีวอลล์อยู่มืออ้าวไหนบอกว่าวอลล์เป็นตัวสำคัญไงไม่เป็นไรครับวอลล์ตัวสำคัญไม่มีปัญหาครับก็ไล่ไปเถอะครับวอลล์ครับเก็บทวินซอสเอาไว้ครับถ้าโดนถ้าออกมาเนี่ยโดนตียับแน่นอนครับเขาตีแน่นอนคิดที่ค่อนที่เกิดครับบวก 5,000 บวกขี้นะครับผมจบเธอมาปล่อยครับปล่อยฮิวไม่ได้นะครับโดนสองขี้ไปฮิวได้ก็ใช่เลยครับโกงนะรอครับช่วงตอนนี้เราไล่ไปนอเฟสครับอย่างแรกเลยคือ
นามพร้อมยังจะเอาการ์ดก่อนหรือว่าจะการ์ดก่อนหรือว่าจะตีแรงครับเท่าตีแรงให้หามารอนถ้าอยากการ์ดถ้ามือเนี่ยมีไม่การ์ดพร้อมเนี่ยตอนนี้การ์ดพร้อมเลยเนี่ยถ้าตอนนี้การ์ดพร้อมให้สกิลยูรอนครับเอาเข้าโซไปนะครับเอาเข้าโซไปครับเรียกไอ้นี่ครับเรียกอะไรวะเรียกนี่ครับเรียกมารอนครับมารอนนะตอนนี้คือกลับพร้อมนะครับกลับพร้อมนะกลับพร้อมโอเคนะไม่ก็ถ้ามีตัวนี้แล้วอยากกาดด้วยนะแล้วก็เอาตัวนี้แทนได้นะอยู่ไหนวะนี่ครับเอาไว้ตรงนี้ครับแทนได้กับไปแทนได้ครับแล้วก็ตีปกติครับผมปึ๊บก็เรามีจีกาต้องใช้ไปครับใช้ไปกาดไปครับกาดไปนะครับเราทำเพื่อเอาจีโซนครับทำไมเอาเพื่อจีโซนเดี๋ยวก็รู้ครับมารอนตกแดมนะครับตาเราครับตาเราครับผมสเตนโดอะไรอย่างงี้ครับพอดีเลยครับสไตล์ครับแล้วก็เรียกเอาตัวใหม่อันนี้สำหรับจีอย่างเดียวเลยตายครับก็โอเค2ครับสักใบนึงครับสิ่งที่ผมจะเลือกคือบัฟเบสซิเกอร์ครับถามว่าทำไมต้องเอาบัฟเบสซิเกอร์มันเก่งยังไงก็เอาไว้ยิงได้ยิงเขาอยากยิงนะแต่ผมจะไม่เลือกยิงถ้ามันมีอะไรน่ายิงนะครับก็จะบวก3ไอ้ต้องก็จะบวก 8,000 นะครับก็ขอในออฟทวินซอสไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ขอตัวนี้จากนั้นให้บัฟเบสดีครับไม่ต้องบูทนะครับไอ้ตุ๊กไม่ต้องห่วงเลยเห็นตัวนี้บูท6,000ใช่ไหมแต่นี่เป็นไงล่ะแฮ่ๆนะครับไม่ต้องบูทก็ตีไม่17,000ครับตี17,000แล้วก็ใช้ในออฟฟิวินซอสตีครับป้า1ครับคอแก2ครับผมคอวูลลอดครับเอาคอวูลลอดออกมาครับปึ๊บวูลลอดก็จะบวก 3,000 ด้วยครับบวก 3,000 ใช่ไหมเจ้าตัวนี้จะบวก 5,000 ด้วยถ้ามีการคอลงมานะครับต้องติดประเภทเป็น 5,000 นะครับจะเป็น 25,000 แล้วนะครับผมตกเดียดีนะนี่เราก็ตีไปครับชีวินได้ครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีเกียรติ3ไปสไตล์ต่อนะครับตีครับแล้วอาจจะใช้5ตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยตอนนี้เป็นแบบคอมโบดีมากนะครับโอเคครับตามจริงมันไม่ต้องพึ่งดวงเลยนะเด็กเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าตัวนี้ไม่ตายครับคุณจะฉลุยเลยครับฉลุยแบบฉลุยยังไงก็ได้ฉลุยเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับนะครับบ๊ายบายให้ดูอีกนะพออาจจะช่วงท้ายเกมนะก็สไตล์เป็นตัวนี้เลยอาจจะแบบอู้ใช้หมดแล้วใช้เซนโบเลยครับเซนโบต่อเซนโบนี่เป็นตัวที่เก่งมากครับผมโอเคบ๊ายบายแล้วครับจริงๆแล้วบ๊ายบาย